ไปดูคราบนั่นตรงนั้นเป็นได้แยกกันที่ตรงนั้นเอากันนั่งหนักแต่พระกายไปดูไม่ได้เป็นกองปราบปรามผูกขาดแล้วผู้ปฏิบัติก็มีสิทธิที่จะรู้ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่เคยรู้มาก่อนพระกายไปดูยังไม่อุบัติถ้าจะปลอมก็ปลอมถ้าหากจะจริงก็จริงไปแล้วถ้าจะปลอมก็ปลอมมาแล้วตั้งแต่ก่อนพระกายไปดูยังไม่มีปัญหาก็มีที่ตอบกันอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมจะต้องเป็นแบบพระไตรปิฎกท่านแสดงไม่พอประมาณนานมานานมาผู้จดจารึกก็เป็นคนชนิดใดมันก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นคนมีกิเลสจดจารึกมาธรรมะก็ไม่พ้นที่จะแฝงกับคนมีกิเลสไปได้ต้องเป็นไปด้วยกันถ้าผู้จดจารึกเป็นพระอรหันต์ธรรมะก็จะเป็นเม็ดเป็นหน่วยตามภูมิพระอรหันต์ของนั้นที่มีลึกตื้นในส่วนธรรมะที่จะนำออกมาสู่โลกแต่ความบริสุทธิ์เรายกให้ท่านการจะแตกฐานแค่ไหนนั้นเป็นไปตามอุปนิสัย แต่ยังไงก็ได้ธรรมะเป็นเม็ดเป็นหน่วยออกมาเหมือนคนมีกิเลสขึ้นไปลากเอาผลตัวกิเลสตัวของออกมาสาดกระจายไปหมดธรรมะเราอยู่เบื้องหลังมองหาธรรมะเราไม่เจอถ้าคนมีกิเลสจดจารึกจะเป็นอย่างนั้นไงสำคัญอยู่ที่ใจนี่นะอย่างเรื่องของท่านจันมั่นนี่ลองดูดิไม่ใช่คุยนะมาแต่งดูดิถ้าเป็นธรรมะส่วนใหญ่มันก็แต่งเป็นไปได้แต่งไปได้เขียนไปได้นะลองดูดิธรรมะภายในจิตใจเป็นของละเอียดละออสุขุมมากแม้จะเป็นธรรมะอันเดียวกันก็ตามในกับพระไตรปิฎกเราไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกแต่ละเอียดสุขุมยิ่งกว่าตรงนั้นเพราะพระไตรปิฎกนี้มันขึ้นอยู่กับผู้เกิดใจนี่เอามาถกเถียงอยู่ทุกวันหนุ่มคนมีกิเลสไปอ่านพระไตรปิฎกไปเรียนพระไตรปิฎกเช่นอภิธรรมถกเถียงกันยุ่งไปหมดเห็นไหมน่ะเพราะคนมีกิเลสทำในความจริงแค่ไหนมันก็หัวใจไม่ได้จริงมันปลอมมันก็ถกเถียงกันเพราะความปลอมมันไม่ใช่เพราะความจริงผู้ปฏิบัติแล้วมองดูที่ไหนมันก็รู้หมดเหมือนช้างตัวหนึ่งนั่นอันไหนเป็นหางช้างอันไหนเป็นงวงช้างอะไรเป็นงาอะไรเป็นหูอะไรเป็นสีข้างมันก็รู้หมดคนตาดีคนตาบอดไปคำตรงไหนก็ว่าช้างเหมือนนั่นเหมือนนี่ไปเพราะฉะนั้นขยันที่ตรงไหนก็ไปยึดกรรมสิทธิ์อวดอำนาจความรู้ความสลัดทั้งตนขึ้นจากความจำแฝงความจำตีเป็นปลอมๆไปมาโต้กันก็จนบ้าน้ำลายไม่รู้สึกตัวปฏิบัติตามให้รู้ตามความจริงของธรรมที่ท่านสอนแล้วกล้าที่ทำทั้งหมดอยู่ที่ไหนจิตเจริญสิรูปนิพพานนอกแล้วไปจากจิตนี้กับกายนี้ได้อย่างไรเจริญสิก็ใครคิดแง่จิตอะไรรู้ๆทุกวันแง่ลูกกับลูกอะไรลูกทำนามธรรมมีภายในความสิ้นทุกข์ที่กิเลสทั้งหลายพร้อมเป็นตัวผลคือทุกข์ภายในใจแต่ฉะนั้นจะไปถามใครไปโต้เถียงกันให้เสียเรื่องเวลาทำไมจะตาบอดทำช้างปฏิบัติที่ให้รู้เนี่ยใครรู้มากน้อยอะไรอาถานทำไมจะไม่อาถานสัมผัสด้วยใจรู้ด้วยใจเพราะปฏิบัติด้วยใจใจผู้ปฏิบัติใจผู้ค้นคว้าในธรรมทั้งหลายในกิเลสทั้งหลายต้องรู้ทั้งกิเลสจากกลางละเอียดรู้ทั้งธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างละเอียดสุดสิ้นพ้นความละเอียดไปจนถึงความบริสุทธิ์จะไม่รู้ที่ใจจะอะไรเป็นผู้รู้อยู่ที่นี่งั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาเราพูดด้วยความแน่ใจอย่างนี้เองเราไม่ประมาทปริยัติธรรมเราไม่ประมาทเราถือเรากราบเราไหว้สนิทใจเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมที่ไม่ใช่ในตำรานั้นและพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านเรากราบสนิทใจด้วยกันเราไม่ได้ประมาทตามทั้งหลายขอให้รู้ที่ใจมันยิ่งสนิทลงไปอีก
กราบธรรมกราบพระพุทธเจ้าประสงค์จะสนิทยิ่งกว่าอะไรอีกขอให้จิตมันสนิทตัวเถอะทำอะไรสนิททั้งนั้นถ้าจิตไม่สนิทแล้วทำอะไรมันก็ดิ้น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 มันไม่จริงไม่จังแต่จิตมันเข้าถึงความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดิ้นไม่ดิ้นมันจริงจังด้วยกันไปทั้งหมดอะไรจะจริงยิ่งกว่าธรรมใจมันผู้ทรงธรรมธรรมกับใจอยู่ด้วยกันการแสดงออกจะมีรุ่มๆดอนๆมีดิ้น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 หลอกๆรวมๆได้ยังไงมันต้องเป็นจริงออกมาทุกอย่างทุกอย่างพูดออกมาก็อาถรรพ์ถ้าได้รู้ไม่ว่าจะเป็นขั้นสมาธิและไม่ว่าสมาธิขั้นใดผู้รู้ต้องอาถรรพ์พอรู้ด้วยตัวเองนี่พูดออกมาด้วยความรู้ความเห็นของตัวเองทอดออกมาจากหัวใจนี่จะทุกข์กระทั่งไปไหนความจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจนั่นทั้งเดียวสันทิฏฐิโกได้เห็นประจักษ์ตัวเองแล้วจะว่าไงปัญญาการคิดค้นคว้าหาเหตุหาผลหาที่เรียกประเภทต่างๆมันติดมันเกี่ยวข้องผูกพันกับสิ่งใดอารมณ์ใดเอานำมาคลี่คลายที่ขยายออกให้เห็นทั้งเหตุทั้งผลของมันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วมันก็ปล่อยของมันเองไม่บังคับมันก็ปล่อยเมื่อรู้ชัดทันแล้วเหมือนกับคนจับงูนั่นมือควานลงไปในสุ่มเข้าใจว่าปลาจับขึ้นมาเข้าใจว่าปลาไหลอะไรนี่ลากคองูขึ้นมาพอรู้ว่างูเท่านั้นมันต้องบ่อยมันสลัดปุ๊บเดียวเลยเห็นโทษขนาดไหนเรื่องความเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเหมือนนั้นเห็นด้วยปัญญาเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เห็นแบบรุ่มร้อนร้อนด้วยความจดความจำคาดวาดภาพหลอกตัวเองวันนั่งคำคืนยังรุ่มคือไม่เห็นความจริงเขาวาดเมื่อเห็นความจริงแล้วภาพอะไรที่เคยวาดมันล้มละลายไปหมดภาพที่เคยหลอกลวงนั่นคือพระตอนปฏิบัติอย่าสนใจกับสิ่งอื่นใดว่าจะเป็นของเลิศของประเสริฐยิ่งไปกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันและยิ่งกว่าจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่คือความประเสริฐเลิศโลกไม่มีสิ่งใดเสมอหรอกอยู่ไหนก็อยู่เถอะขอให้จิตกับธรรมได้อยู่เป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีเรื่องอดีตอนาคตไม่ยึดตกยึดจางให้เป็นความหนักใจเบาใจกับสิ่งใดซึ่งเป็นเครื่องเขย่าจิตใจให้ผิดจากความปกติอันสมบูรณ์อยู่ดั้งเดิมของตนที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีความสม่ำเสมอตัวอยู่อย่างนั้นตายจะไปเกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่ชัดๆอยู่กับใจนั่นแล้วไม่เกิดที่ไหนไม่เกิดที่ไหนมันก็รู้อยู่แล้วนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเห็นประจักษ์ความเห็นประจักษ์ก็ได้การประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่ขั้นล้มลุกคลุกคลานจนถึงสมาธิขั้นปัญญาโดยลำดับๆจนกระทั่งถอดถอนเถอะไม่ว่ากิเลสประเภทใดที่เป็นเครื่องฝังจมเหมือนกับลูกศรทิ่มแทงหัวใจอยู่นี้ออกหมดเลยที่ถึงเนี่ยอะไรจะมาเป็นไผ่กิเลสของเรานั่นแหละเป็นภัยต่อเราเราจะไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันเป็นภัยนั่นเป็นขั้นหนึ่งซึ่งเป็นขั้นหยาบผู้ปฏิบัติจะต้องโอปัญญิโกต้องปฏิบัติมันย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาจนถึงจิตและภัยอะไรๆที่เกิดจากจิตเห็นโทษกันในจิตความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายใดๆที่เกิดไปเกี่ยวข้องที่ปรุงแต่งขึ้นไปไปสำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดสิ่งใดนั้นเป็นไปจากจิตอาการทั้งจิตที่แสดงออกโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบทางด้านสติปัญญาเพราะสติปัญญายังไม่สมบูรณ์ก็หลงสิ่งนั้นสิ่งนั้นนี่เมื่อสติปัญญาซึ่งได้รับการอบรมอยู่เสมอมีความแจ่มกล้าสามารถคือเดินหลับแล้วแม้ถ้าขณะจิตที่แสดงออกปรุงถึงรูปนั้นเสียงนี้กลิ่นนั้นอะไรอย่างนี้มันรู้ทันทีทันทีทีไม่มีอะไรเป็นภัยนี่นะมันมีตั้งแต่เรื่องขันห้านี่เป็นภัยต่อจิตใจอยู่เท่านี้รูปเขาก็เป็นรูปมีมาตั้งแต่นั่งเดินแต่ยังไม่เกิดเสียงเขามีมาแต่ยังไม่เกิดถัดเปลี่ยนวนเวียนกันไปมาอยู่เช่นนี้กลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันมันอยู่ตามสภาพของมันน้อยแต่ว่ามันมีไม่มีใช่ว่ามันดีไม่ดีมันก็ไม่มีความรู้สึกมีความหมายในตัวเองของมันนอกจากจิตเจ้าตัวจอมโง่และจอมมายาสาถันหลอกลวงตัวเองให้กระติดเขาก็มันโดยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้อันนั้นดีนั้นนี้ดีไม่มีอย่างอื่นที่มาหลอกนี่ปัญญาเมื่อเวลาพิจารณาแล้วมันตะล่อมเข้ามามันรู้ตัวเฮ้ยมันจะไปคิดเสียเวลาเวลาอะไรรูปก็รูปแล้วนั่นคิดมันเป็นอะไรปรุงขึ้นมาทำไม
เสียงก็เสียงกลิ่นก็กลิ่นรสก็รสมันมีตามหลักธรรมชาติของมันเวลานอนหลับสนิทไม่เห็นไปกินไม่มีฝันแล้วไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องเหมือนกับมันไม่มีมันไปอยู่ไหนเวลาจิตมันดับกิเลสอย่างสนิทแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่เห็นก็ไปเกี่ยวข้องใจมันเป็นยังไงเวลานี้มันถึงเกี่ยวข้องนะก็เพราะว่ามันมีสายโยงกันยุ่งอยู่ภายในเราตัดกันยังไม่ขาดปัญญาเขาจึงย้อนเข้ามาพิจารณาเห็นตามความจริงอย่าล้นละความเพียรอย่าเห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่างานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คืองานเลิศงานประเสริฐงานลื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจคืองานอันนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญด้วยงานอันนี้มาตลอดจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกพระสาวกก็เหมือนกันไม่มีงานอะไรที่จะทำให้ท่านวิเศษวิโสได้ยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาเกี่ยวข้องกับกิเลสประเภทใดจนรู้แจ้งจริงแล้วถอดถอนได้โดยลำดับดับจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงเพราะงานประเภทนี้นี่จริงว่าเป็นงานประเสริฐและยังผลประเสริฐเกิดขึ้นภายในตนทั้งหมดกังวลโลกมันจะมีกี่โลกก็ช่างมันเถอะไม่ต้องไปนับมันเสียเวลาล่ะมันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านจักรวาลก็ช่างมันเถอะมันเป็นเรื่องของสภาวะธรรมแต่ละอย่างอย่างสำคัญที่จิตที่มันกวนตัวเองนี่เท่านั้นก่อใครก็คือเรื่องก่อควรตัวเองที่ออกจากขันขันนี่มันมีเชื้ออันใหญ่โตเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่นี่คืออวิชชาปัจจยาสร้างข้าราว่าไงเราไปหาที่ไหนหาอวิชชามันฝังจมอยู่ภายในใจเพราะนั้นจึงต้องเบิกออกเบิกออกถากถางเข้าไปมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนตามพิจารณามันเกี่ยวกับรูปรูปไหนค้นลงไปให้เห็นตามความจริงของรูปแล้วก็ให้รู้เรื่องมันก็มารู้เรื่องความต้องการหมายของตัวเองโดยลำดับลำดับคือหลายครั้งหลายหนมันเข้าใจเองแล้วมันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเป็นวงแคบทีแรกมันก็กว้างขวางปัญญาเพราะมันยังไม่เข้าใจในสิ่งใดอยากรู้อยากเข้าใจอยากเห็นอยากถอนอยากถอนมันก็ต้องเป็นเต็มเหนี่ยวของมันจนกระทั่งเข้าใจแล้วมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปไหนสติปัญญามันก็ย้อนตัวเข้ามาหาที่ติดที่คล้องตามสายเข้ามานั่นสิสายหลงมันออกไปนู่นออกไปจากจิตนี้แล้วก็ไปนู่นไปนู่นระยงระยางเป็นภาพนั้นภาพนี้หลอกจากของอยู่นู่นภาพบ้านภาพเมืองภาพหญิงภาพชายภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้ระยงระยางรอบตัวนี่ตั้งแต่ภาพออกไปจากขันออกไปหลอกพิจารณาสิ่งนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วตัวคิดไปว่าภาพนี้มันก็ดับไปถ้าเราทันมันแล้วมันก็ดับเพียงแยกนั้นยังไม่เป็นภาพมันก็ดับไปแล้วถ้าไม่ทันนะโอ้ยมันก่อขนาดไปไม่ยาวเหยียดจนหาจุดหมายปลายทางไม่ได้งั้นหลงมันจนตาตาก็ยังไม่มีวันเห็นโทษหาที่ยุติไม่ได้ถ้าปล่อยไปตามที่เด็กแล้วเป็นอย่างนั้นต่อให้ปัญญาพิจารณาตามมันตัดได้รู้ได้เมื่อรู้ได้มันก็ตัดได้ขาดก็มาเป็นลำดับผลทุกท่านมันก็มีแต่เรื่องออกมาไปจากขันขันที่มีอวิชชาเป็นเครื่องผลักดันออกมาปัญญานี่แหละงานประเสริฐจริงให้จ้างกับงานนี้อย่าลดละปล่อยวางอย่าเห็นว่าอะไรจะเลื่อนเลื่อนยิ่งกว่างานนี้จะเห็นสมบัติใดที่จะเลื่อนยิ่งกว่าสมบัติคือธรรมสมบัติภายในใจเราซึ่งเราค้นคว้าหามาได้เองเป็นสมบัติของเราโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นจะตายเป็นตัวของตัวโดยสมบูรณ์อย่าไปหลงโลกหลงสงสารโลกนอกโลกในมันเป็นโลกด้วยกันก่อความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นรู้เท่าโลกด้วยการพิจารณาทางสติปัญญาเราขอบคิดอย่างจะรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรู้ใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจิตการมันจะวิ่งเต้นผินกระโดดไปไหนเท่าที่มันวิ่งเต้นผินกระโดดก็เพราะมันไม่รู้มีสิ่งขัดดันให้มันต้องวิ่งเต้นผินกระโดดไปไม่มีวันมีคืนเดือนแน่นอนนี่แต่ความคิดความปรุงความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลามันเข้าใจด้วยสติปัญญาแล้วมันจะไปไหนเมื่อเข้าสู่ความปกติของตนโดยสบายเท่านั้นเองผลก็คือสันติธรรมเป็นขั้นๆความสงบก็เรียกสันติสงบจากโดยสมาธิก็เป็นสันติสงบเพราะกิเลสมันขาดไปโดยลำดับดับก็เป็นสันติกิเลสขาดก็จะไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นนัตถิสันติพลังสุขขัง
ไม่มีความสงบอื่นใดที่ยิ่งไปกว่าความสงบเพราะการสิ้นกิเลสนี้เราเพิ่มเข้าไปอย่างนี้ก็ได้เราให้จริงให้จังผู้มาศึกษาอบรมอย่ามานอนใจอย่ามาประมาทไม่ว่ากิจนอกการในให้ตั้งหน้าตั้งตาทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยความจงใจจริงๆอย่าสักแต่ว่ามาอยู่เฉยๆสถานที่นี้ไม่ใช่มาล้างมือเปิดต่างคนต่างมาสอบมาแสวงหาคุณงามความดีอันใดที่เป็นสาระประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแล้วให้ทำนะว่าธุรกิจภายนอกเกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนขอวัดปฏิบัติทำจริงๆจังๆอย่าทำเล่นทำเล่นทำไม่จริงไม่จังเข้าไปภายในก็เหมือนกันเข้าใจดวงนี้ต้องจริงจังกับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นชื่อว่าเป็นความชอบธรรมกับข้อปฏิบัติแล้วเอาให้จริงจังนั่นผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นถ้าได้ชมที่คำว่ามรรคผลนิพพานทำไมได้ยินแต่ท่านประกาศลั่นโลกมาได้ 2,500 ปีกว่าแล้วไม่ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงเลยตัวของมรรคผลนิพพานเราไม่เคยสัมผัสทางจิตใจเลยมีอย่างเหลือทั้งที่เราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตได้ปรากฏตัวเป็นสากยบุตรมานี้เป็นลานหลายปีแล้วแต่ละองค์บวชมากี่ปีกี่เดือนกิเลสหลุดลอยไปมากน้อยเพียงไรได้ลบได้บวกกันบ้างแล้วอย่างหรือมีแต่ว่าจะดีจะดีอยู่เรื่อยจะดีด้วยนั้นดีด้วยนี่ดีด้วยการตกนรกอเวจีดีด้วยความรักความชังดีด้วยความโลภความโกรธความหลงดีด้วยความเพ้อเหิงถ้าดีโลกดีไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีจึงไม่ควรจะสนใจคิดให้เสียเวลายิ่งกว่าการค้นคว้าให้มันรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้น่าจะถอดถอนเส้นน้ำด้วยความกังวลทางจิตใจของตนออกหมดสิ้นไปจะเป็นความสะดวกสบายผมเสียใจเพราะเรื่องนามธรรมที่เป็นขึ้นรู้เห็นสัจจะนี้ไม่สามารถที่จะมาถอดออกมาดูนะนี่นั่นน่ะเป็นยังไงพูดอย่างนั้นนะเพราะเราพูดในวงของเราเองเหมือนเลือดเนื้อเดียวกันผมรักจริงๆรักหมู่เพื่อนรักอย่างสนิทเป็นธรรมไม่มีเอียงมีเอ็นไปไหนเลยรักอันนี้รักไม่เหมือนโลกพูดถึงเรื่องความรักหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องอุตส่าห์พยายามจดจ่อทั้งตาทั้งหูฟังทุกสิ่งทุกอย่างหมู่เพื่อนแสดงอากัปกิริยาประการใดเพราะเราเป็นอาจารย์ก็เหมือนครูมวยล่ะสิจะว่าไงบกพร่องตรงไหนก็เตือนบกพร่องตรงไหนก็เตือนเวลาฝึกซ้อมกันกับลูกศิษย์ครูเขาต้องเตือนอย่างนั้นนะจะปล่อยตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นซ้อมกันไปซ้อมกันไปจะเปิดตรงนั้นเนี่ยบอกเรื่อยนะพอครั้งที่สามปั๊บเนี่ยถ้าควรคือมันเปิดกองที่ควรเตะเขาก็เตะปั๊บเลยอย่าเปิดตรงนี้แล้วควรต่อยก็จะเปิดตรงนั้นจะเปิดตรงนั้นพอครั้งที่สามก็ปั้วอย่าเปิดตรงนั้นลูกศิษย์มันก็เข้าใจพ่อครูต่อยไม่เหมือนคู่ต่อสู้ต่อยไม่ตายพ่อต่อยเพื่อสอนนี่เจ็บก็เจ็บพอให้จดจำเท่านั้นเองไม่ได้เจ็บมากยิ่งกว่านั้นเพราะการฝึกซ้อมไม่ได้เหมือนการเอากันจริงจังบนเวทีเหมือนก็ต่อสู้กันถึงจะหนักมือขนาดไหนก็ไม่ถึงเวลาต่อสู้กันจริงๆอันนี้ตุติดตะเคือนที่ตรงไหนดุที่ตรงไหนยาที่ตรงไหนว่าตรงไหนนั่นน่ะคือเปิดตรงนั้นพูดง่ายๆเราจึงสงวนมากกับพระกับเณรของเราใครมาตั้งใจปฏิบัติเรายินดีสมเจตนาของเราที่มีความปรับไปต่อหมู่ต่อเพื่อนอยู่อย่างเต็มหัวใจเราไม่ได้ถืออะไรภายนอกเป็นของสำคัญยิ่งกว่าพระเณรของเรานะเราเห็นพระเณรของเรานี่เป็นผู้มุ่งหน้ามุ่งตามมาหน้าเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมอบกับกายวาจาใจหยิ่งแก่พระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์แล้วเรารับด้วยความเป็นธรรมอาจารย์โยเมพันเตโหหิว่ามาแล้วโอไปกลางปฏิรูปังเรื่อยไปรับกันเป็นธรรมเป็นธรรมเพราะการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงสั่งสอนด้วยธรรมไม่ได้สั่งสอนสักแต่ว่าสอนนะสอนหมู่เพื่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่มาฟังสักแต่ว่าฟังเฉยจึงเข้ากับเรื่องผู้สอนด้วยความเต็มใจสอนอย่างแท้จริงไม่ได้มันไม่เป็นธรรมหมู่เพื่อนฟังให้ดีนะครับเป็นสิ่งที่ทอต้องให้ดูได้หมู่เพื่อนจะได้เห็นไปนานแล้วอย่างทำทั้งหลายที่แสดงออกมานี้ออกมาจากความจริงเราพูดอย่างกงไปกงมาท่านในวงของเราเองเราไม่มีความสงสัยสิ่งใดแล้วในโลกนี้เราจะปฏิบัติมาเต็มภูมิกำลังความสามารถของเราทั้งการที่ปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นเราแน่ใจว่าเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วความรู้เราหมดวาสนาเพียงเท่านี้
การปฏิบัติก็ยิ่งล่วงโรยลงไปลงไปเพราะกำลังวังชาฉันอ่อนลงไปอ่อนลงไปทำสักกิริยาไปนั่นแหละเดินโยกมก็เดินไปนั่นแหละนั่งภาวนาก็นั่งไปนั่นแต่ดูกิริยานี้มันก็ดูไม่ได้เราเองเรายังดูเรายังไม่ได้แต่เราก็ทราบเรื่องสภาพของร่างกายและจิตใจเป็นยังไงจึงต้องทำอย่างนี้เวลานี้นี่เราก็ทราบให้เราได้ดีถึงไม่ตำหนิเพราะทราบแล้วตำหนิได้ยังไงตำหนิให้ดีกว่านี้มันก็ไม่ดีผู้ที่กำลังวังชามีที่ควรที่จะให้เป็นเม็ดเต็มหน่วยในความภาคความเพียรจึงขอให้ทุกท่านอย่าตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะยิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมภายในใจงานใดก็ตามในโลกนี้อย่าเข้าใจว่ายิ่งวิเศษวิโสยิ่งกว่างานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะในขณะเดียวกันเพื่อทำจะได้โถขึ้นมาให้ได้ชมภายในใจที่ว่าสังทิโตเสียงดีโกหรือปัจจันเวทบุญยุ่ยอย่าให้ได้ยินตั้งแต่ข่าวว่าถ้าสงสาวกองนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นอยู่ในป่านั้นอยู่ในทางยังกรมนั้นดูด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยสมาธิบรรลุอยู่ด้วยการเดินยังกรมบรรลุอยู่ในถ้ำในเงื่อนผาที่นั่นที่นี่ตัวของตัวไม่บรรลุอะไรบรรลุตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงบรรลุตั้งแต่ความขี้เกียจขี้ค้านจนขี้เกียจจะบรรลุจนหาที่ไหว้ความบรรลุไม่บรรจุว่าความบรรลุไม่มีมันเต็มไปหมดนะพ่อจ๋าซึ่งเป็นเรื่องตรงข้ามกับหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้และสาวกทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นมันกลับตรงข้ามไปหมดฮะอย่าลืมตัวในสิ่งเหล่านี้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติเอาให้จริงให้จังมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้นอกเหนือไปจากกายกับจิตซึ่งมีอยู่นี้ค้นไปนี้สติปัฏฐาน4เป็นเครื่องรับรองเป็นหินรับสติปัญญาได้ดีสัจธรรมทั้ง4ก็เหมือนกันเพราะอย่างยิ่งมรรคนี่คือสติปัญญาเป็นต้นเอาทุกข์นั่นแหละเป็นเครื่องรับมันจะเกิดมากเกิดน้อยพิจารณาให้เห็นความจริงอย่าไปสนใจกับเรื่องมันจะหายแต่มันจะล้มจะตายอย่าไปสนใจมันนี่จะธาตุ4ฮะมันแตกลงไปตามเรื่องของมันจะความรู้จริงเห็นจริงอย่าได้ลดละให้ค้นลงไปพิจารณาให้ประกาศสมาธิก็ให้รู้กับใจเจ้าของเองเราเป็นเจ้าของสมบัติคือสมาธิซะเองเป็นเจ้าของของสมบัติคือปัญญาซะเองหรือเป็นเจ้าของของมรรคผลนิพพานซะเองด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองนี่เป็นสิ่งที่สนิทใจมากอย่าให้มีแต่ชื่อชื่อพระชื่อเนนเฉยชื่อผู้ปฏิบัติเฉยให้มีทั้งชื่อทั้งตัวการประกอบความภาคเพียรก่อนมีทั้งตัวจริงรู้เหตุรู้ผลกันไปโดยลำดับด้วยการปฏิบัติของเราอย่าไปคาดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ใกล้อยู่ใกล้ขนาดไหนกำลังวังชาเราจะสู้ได้ไหมอำนาจศาสนาของเรามีมากมีน้อยมีมากไม่มีน้อยกำลังมีเท่าไรฟาดลงไปตายแล้วก็รู้เองว่าตายหุงต้มกันกินไม่ได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันรู้เอ๊ะผมนักวิตกวิจารณ์กับหมู่เพื่อนหลายแง่หลายทางจนไม่ชนะจะนำมาพูดได้และไม่อาจจะนำมาพูดได้ทุกแง่ทุกหนึ่งอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่คิดเกี่ยวกับหมู่คณะได้เลยมันต้องคิดยิ่งเป็นคนวัยนี้ได้แล้วก็ต้องคิดมากนอกจากพูดบ้างไม่พูดบ้างเท่านั้นเป็นห่วงที่สุดก็คือการเราไปปฏิบัติไม่ได้เห็นเหตุเห็นผลอะไรเลยนี่มันก็เสียความมุ่งหมายของผู้อบรมสั่งสอนด้วยความเต็มใจจริงๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันอยากให้ผู้ปฏิบัติผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเป็นเครื่องตอบแทนเราจะเป็นที่ยินดีด้วยไม่น้อยอาจารย์ปัญญาอธิบายตามันจะหนักขนาดไหนวะมันเลยตายไปเหลือวะเอาเลยตายเนี่ยครับลงที่ตรงนั้นให้สติตั้งจอดนั้นมันจะปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาความปรุงนี่มันปรุงมาตั้งแต่ขณะตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้มันไม่เคยหยุดแล้วตั้งแต่วันเกิดมันจะต้องปัจจุบันไม่หยุดมันเสียดายอะไรวะเราจะให้ปรุงจิตปรุงธรรมนี่เราบังคับเพื่ออาจเพื่อทำมันทำไมมันจึงทำไม่ได้มันจะตายด้วยการบังคับเพื่อทำนี่ก็มันตายสิเอาลงไว้นั่นสิวิธีการปฏิบัติตัวเองต้องมีอุบายสติปัญญาแก้ไขตัวเองให้มันทันกับเหตุกับผลจึงเรียกว่าฝึกทรมานตนอะไรก็จะคอยเอาแต่จากครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้หลุด
ไม้หลุดมือไปหมดมันไม่ได้เรื่องอ่ะถ้าเจ้าของไม่สนใจต่อเจ้าของเองเพื่อให้ได้เงื่อนขึ้นมาติดต่อต่อแขนงกันออกไปไม่ได้เรื่องนะหาบายแก้ของปัญญานอนเฉยไม่เกิดแล้วเวลาจนตอบอันหนึ่งแล้วชอบคิดบังคับพิจารณาท้ายความบังคับด้วยสติถ้าคิดพอได้เงื่อนได้เหตุผลบางอย่างทีนี้มันค่อยเดินออกมันของมันเรื่อยๆเลยมันไปเจอนั้นแล้วเจอนี่เจอตรงไหนก็ฟาดตรงนั้นเจอคือหมายก็มาเจอข้าศึกแล้วเอารบกันตรงนี้ หรือว่าเจองานแล้วทำงานตรงนี้กระทู้เอาจนเข้าใจเพราะเข้าใจตกหายครับแล้วโค้ดคุยเขี่ยนะอีกเอามันจะได้เห็นได้ผลเป็นกับการสละไว้กับความเพียรนี่ยาสละที่อื่นนั้นไม่มีสาระไม่มีเป็นที่ดีมงคลอะไรเลยถ้าสละลงกับความเพียรนี่นั่นแหละตัวที่ดีมงคลเอาลงตรงนั้นมันครับเท่แต่ครูอาจารย์มันทับได้ยังไงมันจะเรื่องของครูอาจารย์ที่สอนนั้นแล้วเราเอาไปฝึกฝนทรมานตัวเองมันถูกต้องอ๋อแกมันก็เล่นนะผมเนี่ยหันหน้าเข้าฝาแล้วไอ้นี่เวลาครูอาจารย์นอกมาเกิดน้อยก็ต่ำใจตัวเองว่าฐานะน้อยอะไรเลยมีแต่ไม่นานนะมีอันหนึ่งคลิกขึ้นมาปั๊บแก้กันเลยมันน้อยอะไรตัวนี้วะมันหาเรื่องอะไรก็มาหาว่าฐานะตัวนี้มันรู้ว่ามันน้อยก็เอามันมากสิเอามันดันลำลืมสิพระพุทธเจ้าท่านลำดูเพราะความสอดแสวงหาอีนาให้สอนให้พอใจอย่างนี้เอาอย่างนั้นเลยการปฏิบัติมีวัฒนธรรมทองพอเป็นไปมันจะตื่นรู้ล้นเป็นบ้าแบบนี้โลกของพวกนั้นควรมากนะวันน่ะสำคัญน่ะตัวสำคัญหาเรื่องนั้นขึ้นหาเรื่องนี้ขึ้นหาเงินไม่ใช่อะไรนะพี่เล็กอย่างนี้มันเข้ามาได้แล้วกับวัดนี่มันแต่เหน็บออกตอนที่มาจากน้องคาตอนนั้นมานิมนต์นอนฝ่ายว่านี่เจ็บๆเลยใช่ไหมมันให้เพิ่มมาแก่ไปเลยเห็นกับเฉยกันธรรมดาแล้วไม่อัศจรรย์นี่สิ่งที่เราอัศจรรย์คือทำนอกจากนั้นเราไม่อัศจรรย์อะไรเลยถ้ามาผมก็มาที่มาสู้กับเราถ้าไม่ใช่ทำแล้วฝึกกันใหญ่โตจ้ะถ้าเป็นธรรมแล้วผมเส้นหนึ่งเราไม่ข้ามเราเคารพที่สุดหัวใจเรามีธรรมเท่านั้นในโลกทั้งสามนี่เราไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องยึดหรือเป็นพอจะสนใจกับมันให้เสียเรื่องเวลาถ้าเป็นธรรมแล้วหมอบทันทีเราเคยเห็นผลจากธรรมมีมากน้อยที่ปรากฏขึ้นในใจนี้ทำให้เกิดความถูกความเย็นใจได้โดยลำดับจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เรายังไม่เคยเห็นอะไรว่าจะยิ่งกว่านี้เลยมันที่เราจะมันจะทำให้ทราบและชัดว่าธรรมสูงกว่าทุกสิ่งเจอธรรมขั้นไหนเข้าไปจริงที่เป็นคู่แข่งกันกับธรรมขั้นนั้นมันขาดไปก็แสดงว่าธรรมที่สูงกว่านั้นนะมันมีคู่แข่งเป็นระยะตามขั้นของธรรมตามขั้นของกิเลสประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับธรรมประเภทนี้เช่นความฟุ้งซ่านวุ่นวายหาหลักเป็นไม่ได้นี่ก็คือคู่แข่งของความสงบไม่มีสิ่งอันนี้มันก็สู้ได้ความสงบมีแล้วอันนี้มันก็สงบไปเรื่องอะไรมันก็ไม่ค่อยคิดนะสงบมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่คิดมีแต่ความเย็นใจยิ่งจะขุดค้นในปัญญาประเดิมหลับนะเอาละที่นี่นะเอารากแก้วมันออกรากแก้วมันออกแต่ละต้นมะกิ่งนี่เอารากแก้วมันออกมันมีหลายรากแก้วถ้าเราพูดรวมใหญ่ก็เรียกว่ารากฝอยมันเสียถ้าเราพูดเป็นชิ้นเป็นอันของมันเหมือนต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นต้นเป็นลำของมันก็ถอนออกต้นเล็กต้นไม้ถอนออกแล้วก็ถอนต้นใหญ่ถางต้นน้อยฟาดต้นใหญ่ลงนี่ปัญญาเป็นอย่างนั้นนะแล้วทีนี้มันก็ปล่อยไปเรื่อยนี่แล้วว่ารถทางธรรมทั้งมากทั้งรถทั้งปวงผิดที่ไหนรู้เจ้าว่าเมื่อทำเต็มหัวใจแล้วมันปล่อยหมดเลยนี่ไม่มีอะไรเสมอแล้วหนักปล่อยเต็มที่ไม่มีในที่สุดตัวเองก็รู้เท่าตัวเองไม่ติดในนั้นอีกนี่ท่านที่ก็เวลานี้มันพาดูดอะไรดื่มอะไรมันมีแต่เรื่องรสชาติของโลกนั้นนะมาทำหล่อโลกจิตใจให้ดูดให้ดื่มในสิ่งนั้นในสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือข้าศึกของใจให้จำกันไว้นะเอาฟาดฟันมันลงไปตัวดูดตัวดื่มมันไม่เป็นท่าอันนอกรูนอกทางนั่นแหละคือข้าศึกของธรรมได้จากกิเลสทั้งนั้นฟาดลงไปให้หนักมือตายก็ตายเราจะไปถอย
เราเป็นนักรบแล้วไม่ใช่นักหลบมีแต่หลบแต่ซ่อนแม่ความแคลนดูไม่ได้มาสงก็ไปดูสิบุตรขาคดผู้อาหารเกี่ยวชาญจนได้ตลอดทำยาอธิบายหมู่เพื่อนฟังแค่นั้นก่อนนำมาทั้งนี้